สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสุทธิพงษ์ธรรมสอนผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมประธานสหวิทยาเขตชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรนำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตชากังราวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ